นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะวันที่12สิงหาคม2561พวกเราชาวกนอนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการพร้อมด้วยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเราก็จัดกิจกรรมชื่อว่าปั่นไปปล่อยนะคะปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะคะเรามีเส้นทางการปั่นนะคะ เป็นระยะทาง20กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรนะคะเป็น2ระยะไปปล่อยเราจะไปปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะพันธุ์สัตว์น้ำที่เราจะจัดหามาจากชุมชนโดยรอบนะคะแล้วก็ไปปล่อยที่บริเวณหาดพยูนซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนประมงเรือเล็กนะคะรายได้ที่เรารับบริจาคร่วมสมทบทุนในกิจกรรมครั้งนี้เราจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่มาบตาพุธและก็บริเวณใกล้เคียงนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังนำไปจัดหาจัดทำอุปกรณ์ไทคิสเปเซอร์ที่การนิคมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการมาโดยลำดับนะคะก็จะไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงมาบตาพุธเช่นเดียวกันนะคะกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยท่านจะร่วมกิจกรรมได้นะคะโดยการร่วมสมัครนะคะเชิญชวนทุกท่านที่รักสุขภาพและก็จะร่วมสมทบทุนนะคะเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวเนี่ยสมัครได้นะคะสมาชิกบุคคลทั่วไปเนี่ย350บาทถ้า VIP ก็ 1,500 บาท VIP เนี่ยท่านจะมีเส้นทางตั้งแต่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธนะคะผ่านนิคมถนนจากนิคมอุตสาหกรรมผาแดงนะคะไปบริเวณชุมชนประมงเรือเล็กนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยท่านจะเลี้ยวเข้านิคมอุตสาหกรรมเอเชียก่อนนะคะจะมีจุดแวะพักแล้วก็ออกมาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะนอกจากสมัครทั้งทีมทั่วไปทีม VIP แล้วท่านสามารถจะบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมในครั้งนี้ได้เพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สมทบที่มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันปั่นเพื่อสุขภาพไปปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับพื้นที่ในบริเวณชุมชนมาบตาพุธร่วมกันนะคะปั่นไปปล่อย